สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับฟิล์มนะแล้ววันนี้ฟิล์มก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะเพราะว่าที่ธรรมศาสตร์มีคอนเสิร์ตค่ะเป็นคอนเสิร์ตเคป๊อปนะคะก็คือเกาหลีนั่นเองและก่อนที่เราจะเข้าสเตเดียมด้านในของธรรมศาสตร์นะคะฟิล์มก็พาทุกคนมาดูตรงตลาดหน้าคอนก่อนค่ะคือแบบของเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าคนจะเยอะกว่ารอบเคคอนอีกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างที่ฟิล์มเดินเข้ามาเนี่ยก็คือของติ่งเยอะมากนะคะแบบเยอะมากๆและคนก็เยอะเช่นกันเดินได้ทีละนิดทีละนิดนี่ฟิล์มมาเห็นอันนี้อยู่มันเป็นสแตนดี้ใช่ปะคือแบบคลั่งไคล้แต่ว่ามันสูง100เซนอะฟิล์มว่าจะเอาไปตั้งในห้องอยู่แต่ว่ามันใหญ่มากสแตนดี้นี่นะคะเราก็เดินเข้ามาในซูมแล้วแล้วฟิล์มอะเจอเป็นสติกเกอร์เนาะแล้วพวกสโลแกนอะสวยมากสามแผ่น20ตัวได้ค่ะสวยมากสวยมากต้องแวะต้องแวะนี่นะคะฟิล์มก็เจอร้านนี้นะเป็นร้านขายของค่ะเกี่ยวกับวรรณวันเยอะมากสามแผ่น20ทุกคนคือน่ารักมากนะคะดูดีนี่นะคะเมื่อกี้ได้มาแล้ว3อันนี่ทุกคนมันตาเอ็กมันตาเอ็กแถมโปรเจกต์โปรการให้แถมไปเลยร้อยเดียวทุกคนสแตนดี้สแตนดี้เลือกโปรการเลยเลือกแล้วเลือกอีกนะคะตอนนี้ที่นี่นะคะก็มีเป็นสแตนดี้นะคะแล้วก็โปรการค่ะคุณแจเป็นของแบบของฝากอะน่ารักนี่นะคะฟิล์มก็เลือกไปเป็นมอนตาเอ็กนะอันนี้เป็นเดอะคอนเน็กต์นะคะสวยมากมีพวงกุญแจด้วยทุกคนคือสองข้างทางของฟิล์มอ่ะส่วนใหญ่ฟิล์มจะเห็นเป็นวรรณวันนะคะเยอะที่สุดมีหลายอย่างมากสแตนดี้พวงกุญแจของฝากสติกเกอร์แล้วก็จะมีพวกพ็อปของตกแต่งห้องอ่ะตามสไตล์ติ่งนะคะเยอะมากเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นกันเพราะว่าอันนี้แค่ซอยแรกนะคะฟิล์มรู้สึกว่าตอนนี้ร้อนมากอุ้ยมีรูปโพลารอยด์ด้วยค่ะทุกคนแต่ฟิล์มได้มาแล้วนะคะ3ภาพนี่ฟิล์มเจอเป็นพวกสมุนโน้ตนะคะเป็นหน้าวรรณวันมาดูกันดูดิอันนี้เป็นเหมือนที่ลองเมาส์นี่น้องแดน่ารักมากโอ้โหเป็นของน่ารักน่ารักอ่ะควาลินนี่ทุกคนฝั่งนี้จะเป็นเหมือนที่เป็นสติกเกอร์แปะโทรศัพท์ด้วยสวยอ่ะเป็นวรรณวันคือตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ฟิล์มเห็นคือวรรณวันเยอะที่สุดในนี้แล้วนะคะอันเท่าไหร่คะอันละ20ต่อไปนะคะเราก็จะเข้าซอยที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากซอย1เนี่ยมีของวรรณวันแล้วซอยนี้จะมีอะไรอีกนะคะเหมือนมานี่ต้องได้ของฝากกลับไปอ่ะมาค่ะเรามาดูกันต่อนี่จะเป็นพวกลูกโพลารอยด์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นลูกวันวันอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะมีเสื้อยืดด้วยเสื้อยืดเหมือนรอบที่แล้วที่เราไปเคฮอนอ่ะแล้วเราก็ซื้อกลับมาเสื้อยืดแบบนี้ฟิล์มว่าน่ารักดีไปเดี๋ยวเราไปดูของอย่างอื่นกันต่อนะคะเพราะเมื่อกี้ฟิล์มก็ได้ไปหลายอย่างแล้วนะอันนี้ฟิล์มอยากได้มากแต่ว่าที่ห้องอ่ะฟิล์มไม่รู้จะแขวนส่วนไหนของห้องแล้วนะคะน่ารักเหมือนกันของชิ้นร้อยแล้วก็มีป้ายแขวนคอด้วยน่ารักนี่มีที่แบบว่าใส่ตรงแท่งไฟด้วยนะคะเป็นเหมือนชื่อเมนที่เราชอบอ่ะแล้วก็ใส่ตรงแท่งไฟนี่ฝั่งนี้เขาเรียกว่าสโลแกนนะคะฝั่งนี้ก็สโลแกนสวยมากเลยร้านเนี้ยแล้วก็มีเป็นเหมือนป้ายชื่อเอาไว้แขวนตรงอะไรนะแท่งไฟดูฟิล์มอยากดูร้านนี้หันไปดูกันหันเท่าไหร่คะ7บาท3ใบ20เลย3ใบ20ค่ะทุกคนนี่นะคะมีวันวันอันนี้มีก็อตเซเว่นด้วยมีหลายวงมากนะคะนี่นะคะฟิล์มจะเอา3แผ่นนี้
มีจองกุ๊กนะคะชันยอนแล้วก็เป็นเกาเซเว่นร้านข้างๆนะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะเป็นแบบไดคัทอ่ะดูดิอันนี้ก็จะเป็นมอนเตเอกนะคะสุดยอดมากแล้วก็มีพวงกุญแจด้วยมีพวงกุญแจอันนี้หน้าควาลินนะคะมีเกาเซเว่น BTS นะคะโอ้โหเยอะมากแล้วก็มีเป็นไดคัทแบบเซตด้วยฟิล์มชอบพยองวอนแบบเดียวๆอ่ะน่ารักมากค่ะเป็นคนที่ชอบพยองวอนมากเนี่ยเป็นสแตนดี้ฟิล์มว่าพลาสติกแบบนี้สวยนี่นะคะจะเป็นสแตนดี้เดี่ยวนะคะของวันนาวันแบบใสน่าจะเป็นพลาสติกฟิล์มว่ามันดูทนทานอ่ะแต่มันไม่มีเมนที่ฟิล์มชอบนะคะจะเป็นลมแล้วไปเดินไปดูเรื่อยๆกันต่อนะคะคือตอนนี้สายตาฟิล์มคือมองทั้งสองร้านว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะคะแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสโลแกนกับสติกเกอร์แล้วก็พวกรูปต่างๆแล้วฝั่งนี้เป็นพัดฟิล์มควรจะพกพัดเข้าไปในคอนปะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของฝากแล้วก็เป็นพวกการ์ดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้สแตนดี้อีกแล้วสแตนดี้ก็เซเว่นวันวันนะคะแล้วก็เอ็กโซไอคอนเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะคะเหลือซอยสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเหมือนเข็มกลัดแบบทุกคนเข็มกลัดนี่มีแบ็คพิงด้วยเอาแบ็คพิงให้น้องด้วยเอาอะไรอีกถ้าน้องจะชอบแต่น้องที่ฟิล์มดูน้องน่าจะชอบแค่2อันน่ะเอาอะไรให้น้องดีเลือกไม่ถูกน้องพีทอันนี้อันนึงเดี๋ยวให้พ่อจ่ายให้ก่อนนะคะฟิล์มจะไม่หยิบเงินแล้วนี่3อันนะคะเป็นเข็มกลัดน้องจะเอามั้ยคือมันไม่มี BNK ให้น้องแต่จะมีเป็นพวกของติ่งอ่ะก็ฟิวเจ้าแม่ถ้าซื้อไว้ฝากน้องเจ้าไปแปะปะเขาบอก3,100ลายน่ารักมากเป็นไดคัทนะคะน้องจะเอาไหมนี่ทุกคนฝั่งนี้ก็วันอวันอันนี้มีเป็นจิ๊กซอแล้วก็เป็นการ์ดด้วยนะคะถ้ามาไวกว่านี้เราจะเห็นอัลบั้มไงที่เขาขายกันแต่ว่าฟิล์มมาเย็นมากนะคะตอนนี้มาจะ5 โมงแล้วสโลแกน20 บาทคนเยอะมากไม่กระดิกไปไหนเลยฟีว่าต้องไปดูร้านที่แบบเป็นก็อตเซเว่นเผื่อแบบเขาจะมีพวกก็อตเซเว่นมาถึงคอนนี้จะไม่มีก็อตเซเว่นมาก็เถอะมาไปดูกันเมื่อกี้พ่อไม่ได้ถ่ายตอนที่ฟิล์มซื้อพัดคือฟิล์มแบบตอนนั้นคือร้อนมากเอาพัด1 อันค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสโลแกนฟิล์มเห็นสโลแกนเยอะมากแต่ว่าแต่ละร้านอะลายจะไม่เหมือนกันเขาจะทำขึ้นมาเองนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเกี่ยวกับวันวันด้วยแล้วก็มีของฝากมีเคสโทรศัพท์ด้วยค่ะทุกคนมีกระเป๋าใส่เงินกระเป๋าตังค์อัลบั้มลูกที่ใส่การ์ดมีแม้กระทั่งหมอนคือปลอกหมอนอะปลอกหมอนข้างแต่ว่าเป็นหน้าแดเนียลดูสิก่อนนอนคือแบบโอ้โหสัมผัสไป1 ทีนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะฝั่งนี้มีปฏิทินด้วยนะคะของปี2019ขอดูฝั่งนี้แป๊บนึงนะคะอ๋อเป็นเหมือนผ้าเชียร์ค่ะทุกคนที่เขาทำขึ้นเองเป็นภาพวาดอ่ะแฟนอาร์ตอ่ะสวยมากนี่พ่อขาขอซื้อนะของมอนต้าเอ็กอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็นภาษาเกาหลีคือฟิล์มจะอ่านไม่ออกนะคะมีรายอื่นไหมคะรายอื่นมันไม่มีค่ะเป็นแต่รายเขาเมียน้องตาอันเท่าไหร่คะอันละ60ค่ะทุกคนว่ามันน่ารักปะสองเนี่ยเหลือสองอันแล้วฟิล์มกำลังเลือกก่อนว่าเอาอันล่างหรืออันบนนี้เอาอันนี้ค่ะสอบถามได้นะคะสโลแกนน่ารักดูก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะนี่คือของที่ได้มาแล้วก็ในกระเป๋าอีกนะคะสงสัยต้องกลับไปทำคลิปแยกว่าได้อะไรมาจากตลาดหน้าคอนเฮกมังหามาได้ค่ะนี่ฝั่งนี้ร้านสีส้มนะคะคราวที่แล้วอุดหนุนพี่เขามาหนึ่งค่ะนี่มีบั้มเอ็กโซด้วยฝั่งนี้คือเพนหน้านะคะหรือว่าเป็นเพนชื่อกิตเตอร์เพนเจอหลายร้านมากนะคะเหมือนแบบเพ้นไว้เนี่ยเราเป็นติ่งคนนี้นะอะไรแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมนะคะที่มีหน้าเมนของเราอยู่ขายของไงแบบนี้น่ารักก็คือสุดซอยแล้วนะคะทุกคนก็คือของที่มีในนี้ก็คล้ายๆกันนะแต่ฟีว่าแตกต่างตรงสโลแกนที่ลายจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะทำขึ้นมาเองส่วนโซนนอกฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหมอนก็เซเว่นถ้าน้องฟิลเห็นก็คือเอาเพราะว่ามันเป็นอังกะบงแล้วก็มีของบางทันที่เป็นอาร์มี่บอมด้วยของด้านในก็เยอะด้านนอกก็เยอะนะคะนี่เป็นหมอนไปไหมครับแต่งไป
หมอนแทบไฟ300บาทเอาไปกอดก่อนนอนอ่ะแสนนะ300ตีหัวได้เอาเข้าคอนโบกให้แบบเขาได้เห็นคือทั้งหมดนี่ก็คือน้องฟิลคงชอบกอเซเว่นที่สุดนะคะนี่รู้สึกวันนี้พ่อจะแบบเอาฝั่งน้องฟิลไหมก็ต้องกอเซเว่นค่ะถ้าจะมาที่นี่นะคะหนึ่งอันค่ะกอเซเว่นเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะค่ะที่จริงมีหมอนอย่างอื่นด้วยนะหมอนแบบเป็นหน้าแบบเนี้ยให้น้องฟิลไปกันต่อขอบคุณค่ะไปกันต่อมีปฏิทินอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะมีแค่ใบออกมีเกียร์เปิดเป็นแน่นี่ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนป้ายอ่ะเนี่ยพอออกมาจะเป็นแบบนี้ทุกคนคือแบบตั้งหน้าห้องได้เลยเหมือนบูธขายของก็ตั้งปังฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่สกรีนหน้าตามานะคะมีโล่มานาวันด้วยโอ้โหจะติ่งก็ต้องไปให้สุดอะไรประมาณนี้ไปกับเบย์อ่ะคะคะเป็นมันเด็ดได้ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักอ่ะมีเมียแสนไปอยู่ด้วยไหมคะพี่กีล็อกไปด้วยไหมคะคืออยากได้ขยงวอนไม่มีอ่ะเสียใจนี่วันเกิดพอดีค่ะเลยอ๋อใช่วันเกิดพี่กีกับพี่มินนะคะเพิ่งผ่านไปน่ารักอ่ะพี่เขาก็คือจะมานั่งแจกของกันน่ารักมากฟิล์มก็ได้มาแล้วแต่คือในเนี้ยฟิล์มชอบขยงวอนไปกันต่อค่ะก็คือตอนนี้ในงานนี้หมดแล้วก็คือรออีกที่คือรอเข้าไปในคอนนะคะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็พาทุกคนนะคะมาดูตลาดหน้าคอนของคอนเฮกนะคะก็เป็นไงบางของเยอะไหมฟิล์มว่าของเยอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นวันวันเพราะว่าเขาจะแบบว่าจะยุบวงปีนี้แล้วนะคะก็เลยต้องแบบว่ามีของฝากเล็กน้อยหน้างานนิดนึงนะคะแล้วฟิล์มก็ได้ของมาเยอะมากเดี๋ยวฟิล์มจะมารีวิวแยกให้ดูด้วยนะคะว่าได้อะไรกลับมาบ้างเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศภายในตลาดก่อนว่าเป็นยังไงคือบอกเลยว่าคนเยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งวันวันเยอะพอสมควรค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย